สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพวกผมนายช็อตตี้บูโจไว้เช่นเคยนะครับคลิปนี้มาดูเกม Honor Bound นะฮะมันเขียนบางคนอาจจะอ่าน Honor อะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่นะฮะอ่านคำไหนก็ได้ให้มันรู้นะฮะ Honor นี่ก็คือจะแปลว่าเกียรติยศนะฮะแล้วก็ Bound นี่แปลได้หลายความหมายเลยขอบเขตแดนบริเวณอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งการกระโดดก็แปลได้เหมือนกันนะเนี่ยเออตลกดีเหมือนกันโอเคก็ที่มันน่าสนใจเลยก็คือว่าเนี่ยคนโหลดไป1ล้านนะครับแล้วก็ดูเรตติ้งครับคือ5ดาวทะลุเลยนะฮะเป็นแสนนะครับแล้วก็4ดาว 20,000 กว่าคือคนรีวิวก็ดีมากแล้วดูเกมก็ออกแนวแอคชั่นการ์ตูนนะฮะซึ่งผมไม่เคยเล่นก็ต้องมาเล่นกันดูว่าเป็นยังไงนะครับโอเพ่นเลยนะฮะลองดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรเล่นกันสดๆครับก็เข้าสู่เนื้อเรื่องฮะคือรู้สึกตอนเข้าครั้งแรกอ่ะมันจะให้เลือกเผ่าด้วยนะแต่อันนี้คือแบบอ๋อนี่ถูกแล้วถูกแล้วมันให้เลือกเผ่านะครับก็เลือกเลยจะเป็นอะไรนะครับมืดน่าจะเป็นมืดนะฮะ Shadow Knights นะครับและบางอันมันไม่ชัดแฮะเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ Shadow Knights นะครับ Spirit Sentinel อันนี้ก็จะเป็นแสงครับท่าแสงวิญญาณนะฮะอันนี้ Seal Servant Servant Protector เป็นเอลนะครับ Primal นะเอล Pyromancer Terra นะนี่มีแผ่เผ่าไม่แผ่เผ่าอยู่นะฮะก็น่าจะชนะแพ้อะไรก็ตามนี้นะเซเลเชียลเซตนะครับเนี่ยจะเป็นมังกรเวทนะครับดูจากสภาพแล้วถ้าผมจะเล่นนะผมก็ต้องเล่นอันเนี้ยคือมันเป็นนักเวทไงซึ่งผมไม่รู้ว่าแต่ละตัวมันจะต่างกันยังไงนะงั้นผมเลือกอันนี้แล้วกันนะครับ sure ถ้าผิดก็รีแค่นั้นเองครับไม่ยากครับ1 2 3 4 5โอเค5ธาตุครบนะฮะอ้าวยังมีการดาวน์โหลดอีกนะฮะเข้ามาครั้งแรกมันก็ดาวน์โหลดไปแล้วรอบนึงแล้วตอนนี้ก็ดาวน์โหลดอีกโอเคไม่เป็นไรฮะถ้ารอบนี้ดาวน์โหลดเร็วมากนะไม่ช้าโอเคแล้วเล่นไงเนี่ย Area Start เดินไงครับอ้าวกดแค่ลูกศรเมื่อกี้ครับมันเข้ามาเลยนะครับพอชนมอนสเตอร์ก็จะเป็นคัตซีนตัดเข้ามานะครับน่าจะเป็นการต่อสู้แนว X Fighting แล้วป่ะเนี่ยลองดูดิกดตัวนี้เพื่อโจมตีโชะนี่ต้องกดอีกเหรอต้องกดตลอดเลยเหรอเอาจริงดิการต่อสู้ก็เทิร์นเบสครับเออเทิร์นเบสยังไงต่อคนรวยเป็นล้านนะฮะต้องมาดูว่าเกมนี้มันมีจุดเด่นอะไรทำไมคนติดกันนะครับโหลดนานไปไหนเนี่ยหน้าเนี่ยบางช่วงบางตอนผมอาจจะเร่งความเร็วหรือไม่ก็ตัดนะครับตัดวิดีโอออกนะครับเพราะว่าถ้าโหลดนานผมก็เซ็งเหมือนกันอันนี้เจอใครครับเหมือนก็คุยเฉยๆครับแล้วเจอมอนสเตอร์แล้วกดที่ลูกศรนะฮะมันก็จะเดินไปเองอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องกดค้างใดๆสิ้นนะครับโอเคเว้ยนี่มา2ต่อ3ครับเลือกได้ครับว่าใช้ใครก่อนแล้วข้างล่างก็เป็นสกิลครับสามารถใช้ได้นะครับและนี่คือพลังเวทนะฮะเนี่ยอันนี้มี5นี่ก็บอกว่าท่านี้ใช้5นะครับกดปุ๊บก็จะหมดเลยนะครับไม่รู้ได้มายังไงอ้าวเว้ยตายหมดเลยไม่รู้ได้มายังไงนะฮะก็เดี๋ยวต้องลองเล่นไปสักระยะอาจจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะไม่รู้ว่า1เทิร์นขึ้น1อันหรือเปล่าก็ไม่อยากเดาฮะลองเล่นไปก่อนต่อครับ and early awakening นี่คือชื่อน่าจะเป็นชื่อซีรีส์นะครับหรือชื่อด่านนี้นะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะโอเคเจอหนูเอามันมี5นะครับเดี๋ยวผมลองตีธรรมดาก่อนตีหนูก่อนหนูเป็นเลเวล3ชัวโอ้เลเวล45อ๋อมันขึ้นเองครับตามเธอเนี่ยเมื่อกี้5นี่เป็น8แล้วแต่ไม่รู้ว่าเพิ่มมากเพิ่มน้อยขึ้นอยู่กับอะไรยังไม่ทราบนะครับจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็เหรียญหรือของที่มันตกเอาเมาส์ไปชี้มันก็จะเก็บเลยไม่ต้องกดนะครับไม่ต้องกดแล้วไม่แน่ใจว่าถ้าไม่เอาเมาส์ไปชี้มันจะเก็บหรือเปล่าเอ้ยแต่จะว่าไปแท็บเล็ตเราไม่มีเอาเมาส์ไปชี้นี่หว่ามีแต่กดเลย กำช่างมันแล้วกันนะเรื่องนี้ก็เดี๋ยวต้องลองครับเดี๋ยวผมลองแบบไม่โดนพวกของดูว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลานั่งกดกันโอเคนี่น่าจะเป็นบอสนะตัวเริ่มเพิ่มเลยสกิลเรายังไม่ได้เหรอเนี่ยชัวแกรนด์เคลยูโอ้ยดูไม่ได้ครับดูจากภาพ Tear you fresh แล้วสกิลอ่ะใช้ไงอ่ะไม่เห็นมีบอกเอ้าเฮ้ยทำไมอยู่ดีตายเอ้าผมว่าผมจะลองไม่เอาเมาส์ไปชี้เฮ้ยไม่อยู่ดีตายอ่ะเลือดมันเหลือตั้งเยอะงงเลยช่างมันนะชนะแบบงง
เอาล่ะก็จะมีกล่องด้วยนะครับสคิปไม่ได้นะบทพูดอ่ะเปิดกล่องโชว์ได้เทรเชอร์ครับซึ่งยังไม่รู้ว่าคืออะไรมันยังไม่บอกตอนนี้นะอ้าว area complete ผ่านแล้วนะครับก็จะได้ bronze rune มามีระบบ rune ด้วยนะฮะก็ต้องไปดูกันว่า rune คืออะไรอีกนะครับแต่ละเกมก็ไม่เหมือนกันอันนี้ก็มีดาวน์โหลดนะดาวน์โหลดกระปิดกระปอยนะฮะก็ต้องต่อ Wi-Fi ไว้แล้วกันนะแนะนำรอมันโหลดครับโอเคนะครับพอจบด่าแล้วนี่ก็รู้สึกจะเป็นหน้าโฮมของเรานะครับมันก็จะมีช็อปเข้าไปที่ช็อปนะมันให้เข้าตามมันไปก่อนนะยังเป็นโปรล็อกอยู่มันก็จะสอนไปเรื่อยเราก็ทำตามมันไปเรื่อยแหละฮะอันนี้เท่าที่ดูช็อปเนี่ยก็จะมีแพ็กเกจนะฮะเนี่ย160 บาทได้พวกนี้เลยมีสมบัติมีไอเทมมีเกียร์แล้วอันนี้ครับฮีโร่นะฮะก็อันนี้ที่เราลุยเมื่อกี้ไปนะครับก็สามารถที่จะเรียกฮีโร่มาได้นะใช้รูนั้นเมื่อกี้แหละที่เราเห็นกดเลยครับดูซิได้ตัวอะไรไม่รู้ได้ตัวเดียวกันในรูปหรือเปล่าอ๋อคนละตัวนะฮะคนละตัวเพราะนั้นผมก็คิดว่ารูนก็น่าจะมีความสามารถหลายอย่างจะได้ของแรเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเรียกทหารรับจ้างมาเพิ่มนะฮะสังเกตนะครับมีการดาวน์โหลดอีกแล้วนะฮะแต่รอบนี้โหลดเร็วแฮะโอเคแล้วก็มันพามารีเสิร์ชครับซึ่งเข้าทางไหนไม่รู้นะฮะอยู่ดีๆมันพาเข้ามาเลยนะฮะข้อเสียนะฮะคือจริงๆเกมถ้าจะสอนให้คนเล่นเป็นเนี่ยมันต้องเริ่มจากเมนูหน้าแรกนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการรีเสิร์ชนะครับก็ตรงๆอ่ะแปลว่าอะไรนะวิจัยนะฮะก็จะเพิ่มความสามารถอย่างอันแรกเนี่ย leadershiplearn how to train your commander up to level 20นะครับ gain addition squad slot ก็ตรงๆฮะต้องให้ผมแปลเปล่าก็ไม่แน่ใจคือคอมมานด์จะได้อัพถึงเลเวล20ได้แล้วก็ปาร์ตี้ของเราเนี่ยก็จะสามารถใส่ได้มากกว่า1คนนะมีเวลา5นาทีนะครับสามารถที่จะเร่งได้แบบฟรีนะครับซึ่งไม่รู้ว่าฟรีไปตลอดหรือเปล่าโอเคนะครับนี่อะไรเนี่ยคอมมานเดอร์นะฮะก็อ๋อก็จะมีสกิลเพิ่มมาอีกเพราะลีดเดอร์ชิพเราเป็นเลเวล2ก็ให้สกิลทีอ่ะพอเราอัพเสร็จปุ๊บมันก็จะเปิดขึ้นมานี่เขาให้อัพเอมเบอร์บารอนนะฮะก็เขาบอกว่า Plasmer the Ember Baron คือตัวเนี้ยนะครับจะสามารถสร้างได้นะครับคืออันเนี้ยสร้างได้ Produce 5 Ember a minute 5 Ember Ember นี่แปลว่าเผาไหม้หรืออะไรเงี้ยนะ Plasmer can hold up to 300 Ember ก็แสดงว่า60นาทีก็จะครบ300แล้วอย่างนั้นอะลองรีเสิร์ชไปก่อนฮะก็ต้องรอนะฮะใช้เวลานานเหมือนกัน 6-7 นาทีนะครับโอเคกลับมาที่โฮมนะฮะกำลังสงสัยอยู่ว่าแล้วรีเสิร์ชเข้ามายังไงวะอ๋อนี่ตรงนี้รีเสิร์ชอยู่นี่เสร็จแล้วเขาก็ให้มาที่สควอตนะฮะก็จัดตีนั่นแหละจัดตีเราโหลดอีกแล้วครับนี่อะไรเนี่ยวิงวิงโอเคนะฮะก็อ๋อนี่สล็อตโผล่มาแล้วนะครับก็เลือกตัวที่เราเปิดได้มาเมื่อกี้นี่ก็ตีให้สูงสุด5ตัวละครนะครับก็ต้องอัปเกรดไอ้คอมมานเดอร์เมื่อกี้สกิลเมื่อกี้อัพไปเรื่อยๆนะให้มันอันล็อกเพิ่มขึ้นมาทีละสล็อตนะฮะเสร็จแล้วก็ไปแบทเทิลนะแบทเทิลก็เกมนี้ก็รู้สึกเมนูก็จะมีเท่านี้เนาะมีกิลด์กับอารีน่านะฮะค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นแผนที่นะครับโหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเยอะเลยแหละค่อนข้างเยอะนะฮะโอเคไปทีละอันฮะเฮเว่นนะฮะอันนี้เราอยู่บนสวรรค์อยู่นะฮะพอกดเข้ามาแล้วยังมีเมนูยังมีแผนที่ย่อยเล็กๆอีกนะครับไม่ได้มีแค่อันเดียวนะก็เนี่ยกดเข้ามาเป็นอย่างนี้นะฮะก็นี่เลยทีละด่านนะครับมีบอกด้วยว่าเลเวลเท่าไหร่เหมาะสม 1-3 นะฮะโอเคนะครับลุยเลย enter ก็โหลดไฟล์ก่อนลงดันเจียนนะฮะโอเคอันนี้ก็ลุยกันต่อฮะไม่แน่ใจว่ามีสอนอะไรมีระบบ energy ด้วยนะเพราะนั้นเกมนี้มี15 energy นะเริ่มแรก level up ก็จะกลับมาเต็มเหมือนเดิมนะฮะเดิน1ครั้งใช้1 energy นะครับก็ขอตัวไปสู้แล้วกันถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเอ้ยนี่อะไรอ่ะไม่โจมตีเหรอข้ามเธอหรือเปล่าน่ะโอ้นี่ใช้สกิลได้โอ้ตัวหลักเราใช้ไม่ได้แต่ตัวที่เราเพิ่งหมุนมาได้เมื่อกี้ดันใช้ได้นี่ดูดิโอ้เซ็งเลยว่าเอาทีละตัวเดี๋ยวผมลองเอาแม่เอาเมาส์ไปชี้ที่ของก่อนนะครับเอามันขึ้นเองนะฮะไม่จำเป็นต้องกดนะครับมันไปเองเลเวลอัพกันใหญ่ครับเลเวล3แล้วแล้วทำไมไอตัวใหม่เลเวลมันแซงตัวหลักเหรอวะแสดงว่าแรงยิ่งน้อยยิ่งใช้ EXP น้อยแน่เลยนะตามนี่คือผมสันนิษฐานนะฮะก็ดูดิลงครั้งเดียวเลเวลแทบจะแซงเลยอ่ะก็น่าจะเป็นอย่างที่ผมคิดนั่นแหละมั้ง
โอเคไฟต์โตนะฮะอันนี้เขาบอกว่าบันเดดินเฮเว่นทำไมฮะอ่านไม่ทันครับไม่ได้อ่านด้วยไม่ได้อ่านไม่ทันโชอันนี้ใช้สกิลได้เดี๋ยวลองใช้ครับเดี๋ยวลองใช้เดี๋ยวเราจบก่อนเพราะว่าจบการต่อสู้ครั้งนึงแล้วเนี่ยมันก็ไอตัวนี้มันก็กลับมาเป็น5เหมือนเดิมนะมันสะสมไม่ได้เอ้าตายเฉยเลยติดขี้เลยเนี่ยอ๋อเลเวลยังไม่แซงไม่แซงมี Q EXP ด้วยนะฮะเมื่อกี้เห็นแบบไม่รู้คืออะไรต้องค่อยๆเข้าไปเล่นน่าจะรู้อะไรมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเดินไปเดินไปนี่อะไรนะ You need to shoot part เอาเลือกได้ครับว่าจะไปผ่านไหนงงโอ้มีเมนูแอบๆอยู่ข้างๆด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันละฮะมันบอกให้เลือกผ่านอ๋อจะไปทางไหนฮะแล้วดูเมนูอ๋อนี่ดูเมนูตรงนี้ได้ฮะแมปครับแมปก็เลือกเป็นกล่องหรือเงินดีฮะอันนี้ต้องเลือกนะฮะเลือกกล่องแล้วกันฮะเงินก็ผมคิดว่าน่าจะหาจากอย่างอื่นได้นะกล่องนี่อาจจะได้ของแปลกๆนะฮะไอ้เราเห็นเมื่อกี้มีไม้เหมือนขวางทางอยู่นั่นเนี่ย โอเคลุยครับส่วนการต่อสู้ผมว่าจะสาธิตแค่ถึงแค่ด่านนี้นะฮะด่านต่อไปก็ผมคงจะไม่สาธิตแล้วนะฮะเราจะไปดูระบบอื่นที่เหลือกันบ้างครับสู้ไว้เรียบร้อยครับโชว์ดื้อๆๆๆเอาเวฟ4ดิโชเรียบร้อยเวฟ4เท่ากันนะฮะแล้วก็ energy กลับมาเต็มเหมือนเดิมเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ใช่เลเวลตัวละครหรอมันเป็นเลเวลสรุปมันเป็นเลเวลเรามีเลเวลมั้ยเนี่ยคือผมกำลังสงสัยว่าอันนี้คือนี่คือเราใช่มั้ยก็คือถ้าเลเวลของตัวละครหลักเราคือตัวขึ้นอยู่กับไอ้ตัวนี้ใช่มั้ยคือท่านผู้ชมต้องแยกก่อนนะคือเลเวลของตัวละครกับเลเวลของมอนสเตอร์มันก็ต้องแยกกันแต่เกมนี้ผมไม่รู้ไงก็ต้องมั่วไปตีไปโอ้โหโอ้โหตีไม่ตายด้วยแย่มากแย่มากเอ้ยแต่ตัวนี้น่าจะตายเนี่ยแสดงว่าตัวนี้เก่งกว่าเดี๋ยวรอบหน้าจัดสกิลเลยเลเวลเริ่มขึ้นช้าแล้วครับได้2 Q EXP โอเคอันนี้ก็น่าจะบอสแล้วฮะไม่ใช่ยังมีกล่องตอนไม่น่าจะใช้บอสนะครับลุยนี่เวล5เลยเหรอได้จัดไปดิเวทไปโหโอ้โดนทั้งตี้ฮะแต่ว่าไอ้ตัวนี้ผมจะตายแล้วเนี่ยเออร่วงไปแล้วอันนี้ได้เลเวลอะไรเนี่ยไม่รู้ฮะเดี๋ยวค่อยไปรีเสิร์ชแล้วกันอาจจะเกี่ยวข้องกับรีเสิร์ชก็ได้โอเคฮะนี่ลุยต่อเก็บกล่องได้2อันแล้วนะฮะได้ของได้รูนมาอีกแล้วฮะน่าจะเดี๋ยวเอาไปเปิดรูนโอเคอันนี้เขาให้รีเสิร์ชอีกแล้วครับก็ไปดูกันคือเล่นมานานแล้วเหมือนกันนะเนี่ยระบบการสอนยังไม่จบเลยนี่ก็ประมาณ15นาทีแล้วอ่ะได้ฟรีแล้วครับนี่ไม่ใช่โทษทีเร่งความเร็วได้ฟรีน่าจะเหลือเวลา5นาทีเราก็สามารถเร่งได้ฟรีนะฮะนี่ก็ Amber Baron ผมคิดว่าเดี๋ยวนะไอ้นี้ผลึก50อันไม่รู้ว่ามันให้กดๆไปก่อนฮะอันนี้เพิ่มความจุของความจุของไอ้เงินอันนี้ Ascola นะครับก็ต้องใช้เพชรนะครับเงินแคชนะครับเพื่อที่จะเปิดรีเสิร์ชเชอร์อีกคนนึงให้คืออันนี้มันจะเป็นเพิ่มช่องนั่นแหละนะเป็นเพิ่มช่องให้สามารถสร้างรีเสิร์ชได้เพิ่มขึ้นนะครับโอเครีเสิร์ชเชอร์คือนักวิจัยนะเราจะได้วิจัย 2-3 อย่างในเวลาเดียวกันนะฮะนี่กลับมาที่โฮมนะฮะตอนนี้แล้วงานวิจัยของเราก็ค่อนข้างไปได้อย่างรวดเร็วขึ้นมากกว่าเดิม2เท่าอันนี้เขาให้คลิกที่ตัวละครนะครับก็น่าจะเป็นการอัปเกรดนั่นแหละนี่บวก ability ได้นะมี attribute กับ ability ฮะเดี๋ยวกดเข้าไปที่ ability unlock this hero base ability อ๋อนี่ฮะอันนี้โผล่มาแล้ว base ability แสดงว่าต้องเปิดไปเรื่อยๆสินะเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นก็ต้องค่อยๆอัปเกรดไปเรื่อยๆแสดงว่าระบบนี้เนี่ยมันเอาไว้ให้เกมนี้น่าจะมีระบบเยอะนะฮะมีระบบเยอะแล้วทำไมไปสู้อะไรอีกแล้วเนี่ยว่าจะทดลองอะไรให้เสร็จก่อนค่อยไปสู้มันพามาสู้อีกแหละโอ้ยอันนี้น่าจะเก่งครับไม่เป็นไรนี่ใช้สกิลครับโชตั้มตายไปดิอ้าวเฮ้ยไม่ได้เป็นการฆ่าครับถ้าเมื่อกี้คือเป็นการจับครับโหอย่างกับโปเกมอน
ตีมอนเตอร์ให้เลื่อนเหลือน้อยแล้วก็โดดแล้วก็ใช้วิธีการจับเออเจ๋งดีเว้ยโปเกมอนชัดๆเนี่ยแคปเจอร์ได้แล้วนะฮะก็คือจับได้นั่นเองเออก็สรุปยังนั้นเนี่ยเพลินดิเอาเมื่อกี้อะไรเนี่ยผมไม่ทันได้ดูกดมาออกมาก่อนโอเคนะครับแคปเจอร์ได้แล้วไงต่อนี่อะไรเนี่ยกดดูนะฮะอ๋อ daily offer ก็คือจะเป็นล็อกอินประจำวันนะฮะอันนี้มันให้ไปสู้ต่อแกอ่ะใส่ชื่อโอ้โหเล่นมาตั้งนานเมื่อไหร่ใส่ชื่อได้จัดไปฮะช็อตตี้อ้าวกดผิดช็อตตี้ดันโจอ้าวมีคนใช้ไปแล้วนะครับช็อตตี้คุงอ้าวจบคือจะบอกว่าช็อตตี้เนี่ยถ้าเซิร์ชใน Facebook เนี่ยจะเจอคนไทยประมาณ 2-3 คนนะครับส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยก็จะมีคนใช้เยอะเหมือนกันนี่เขาบอกว่าpush notification ต้องการให้มันแจ้งเตือนในโทรศัพท์หรือเปล่าเกมนี้ไม่แจ้งครับแคนเซิลผมรำคาญอันนี้ก็น่าจะจบการสอนของเกมแล้วนะครับส่วนการต่อสู้ผมขอละไว้แค่นี้นะฮะเราจะไปดูอย่างอื่นกันต่อนะครับที่มันยังไม่เปิดนะครับที่มันยังไม่ได้พาไปดูโอเควางงั้นกันแล้วกันนี่ก่อนนะครับเมนูครับเดี๋ยวกดเข้าไปดูทีละอันเลยอันนี้เอาเป็นอีเวนต์นะอันนี้เป็นอีเวนต์เรื่องเกี่ยวกับกิลด์นะครับแล้วก็โปรโมชั่นของการเติมเงินนี่ก็จะเป็นกระเป๋าสัมภาระของเรานะครับก็จะมีบอกต่างๆมากมายฮะ energy ก็มีแล้วก็นี่ด้วยครับรูนนะครับก็คือเราสามารถไปเรียกสควอตไม่ใช่เรียกตัวละครเพิ่มได้นะฮะนี่จับมือคืออะไรอ่ะwear your referrer อ๋อคือจะเป็นโค้ดฮะเป็นเฟนโค้ดนะครับที่เพื่อนชวนเล่นนั่นเองเดี๋ยวเราค่อยไปหากันครับว่าเฟนโค้ดอยู่ที่ไหนนี่น่าจะเป็น achievement นะนี่ใช่ด้วยเมื่อผ่านเออชิมเมนตามที่เขาบอกก็จะได้เงินแคชมานะครับนี่ก็จะเป็นออปชันนะก็ปิด notification ได้นะฮะแล้วจะ create account ก็ได้นะครับตรงนี้นะฮะ sign up ตรงนี้เลยก็จะได้แบบเผื่อเวลาไปเล่นที่อื่นอะไรอย่างงี้นะครับก็จะได้โอนไปได้ก็เมนูมีเท่านี้ฮะดูช็อปซิมันแจ้งเตือนอยู่ครับมีอะไรบางอย่างให้เราเข้าไปดูนะฮะยังต้องดาวน์โหลดนะครับช็อป ช็อปก็นี่แหละที่มันแดงๆคืออันนี้นะฮะคือส่วนลดโอเคเรามาเรียกฮีโร่เพิ่มดีกว่าฮีโร่นี้ใช้เงินแคชครับ300แล้วก็เรามีอันนี้อันนึงครับก็คือเป็นเบสิกรูนนะฮะแล้วก็จะมีซูเปอร์รูนด้วยแต่ว่ารู้สึกเรายังไม่มีนะฮะเดี๋ยวต้องเปิดอันนี้ฮะเรามีเบสิก1อันได้มาจากการลงดันเจียนโชว์อันนี้ตัวนี้เป็นธนูฮะก็อบลินอันนี้แรมเพจนี่อะไรเนี่ยคอลเลกชันอะไรเนี่ยแรมเพจคอลเลกชันน่าจะเป็นตัวโหดๆนะฮะก็ใช้เงินแค่300เปิดเอ้ยมีเปิดเลยแล้วกันนะฮะสักตัวจัดไปครับโชตะตะตะตามเท่ไม่ใช่ย่อยแล้วเป็นระดับแร่เฉยนะครับผมนึกว่าซุปเปอร์แร่โอเคไม่เป็นไรฮะแล้วมีระบบ evolution ด้วยนะฮะมาดู treasure บ้างฮะอ๋อนี่ก็จะเป็นเงินแคชนั่นแหละพวกนี้ treasure นะฮะ item ก็ซื้อ item นะครับเกียร์อะไรเนี่ย starter pack เกียร์ level 3นี่ใช้เงินธรรมดาด้วยไม่ได้ใช้แคชก็น่าจะเป็นของสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ของเรานั่นแหละนะครับโอเคนี่คือช็อปนะฮะก็พาไปดูหมดแล้วแต่บางอันยังซื้อมาให้ดูไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีเงินพอนะตั้งตี้หน่อยฮะสควอชนะสควอชตั้งตี้นิดนึงนะครับยังจะต้องดาวน์โหลดอีกโอเคตั้งตีครับอันนี้เขาอันล็อกได้ไหมลองดูซิเขาบอกว่ามีอะไรเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะเพิ่มตัวละครตัวที่3ได้มี3เงื่อนไขที่เราสามารถจะทำให้ผ่านเงื่อนไขนี้ได้ครับก็คืออันแรกเลยอัพลีดเดอร์ชิพเป็นเวล3ถึงจะใส่ตัวที่3ได้หรือชนะอะชาโดว์โอเวอร์เฮเว่นชนะดันเจี้ยนนี้ถึงจะใส่ได้หรือจ่ายเงิน500แคชนะครับจะใส่คนที่3ได้วันนั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนก่อนคนนี้ผมเปลี่ยนเอาตัวแรครับนี่แรผมว่าอันนี้น่าจะแรกว่าเพราะมันเป็นสตาร์เตอร์นะน่าจะแรกว่าโอเคฮะตามนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปไหนนะไม่เป็นไรผมนึกไม่ออกฮะเดี๋ยวรอมันโหลดเสร็จก่อนมาแล้วรีเสิร์ชมาดูรีเสิร์ชก็น่าจะเสร็จ2อันนะผมคิดว่าถ้าไม่เสร็จเดี๋ยวเร่งเอาเอาแล้วไงเราก็เงินเยอะอยู่แล้วฮะโอ้โหพอถอนคำพูดเลยครับ53นาทีคือถ้ามันต่ำกว่า5นาทีอ่ะมันจะเร่งความเร็วได้
อันนี้ก็อะไรอีกดีอ่ะ Ember Value Ember ก็เนี่ยน่าผมขอเรียกว่าหินหินกันนะหินก็เอาไว้อัพสกิลได้นั่นแหละนะครับนี่โอ้โหอะไรไม่รู้มั่วไปหมดเลย Energy Cap Capacity นะฮะก็ต้องเพิ่มอัพอะไรก็ได้อัพไปเถอะนะฮะมีแต่ตอนนี้ไม่มีตังค์เลยคงอัพอะไรไม่ได้นะ ออกมาออกมาออกมาฮะอารีนาลองลุยดิไม่ได้ครับต้องลีดเดอร์ลีดเดอร์ชิพคือที่เรากำลังวิจัยอยู่อ่ะที่เหลืออีก50นาทีอ่ะนั่นแหละต้องผ่านนั้นก่อนถึงจะลงอารีนาได้นะครับแล้วผมไปกดอะไรอีกเนี้ยขออภัยฮะเดี๋ยวจะไปดูเมนูอีกที่เหลืออีกอันนึงครับอ่ะแบทเทิลนะฮะก็หมดแล้วอีกอันสุดท้ายที่เหลือคือกิลกิลก็สามารถสร้างได้แล้วก็จอยได้นะครับการมีกิลผมไม่แน่ใจว่าดีไม่ดียังไงนะเดี๋ยวผมซองสมัครก่อน Thank you for waiting อ่ะก็รอมันโหลดนิดนึงอ้าวนี่ Ask to join นี่ You join request have been submit ก็จอยไปแล้วนะฮะเขาจะ submit ไปก็เรื่องของเขานะฮะมีสปาร์ตันด้วยนะฮะแล้วเขาก็ไม่บอกหรอว่ากิลมันทำอะไรได้อ่ะมันต้องบอกนะถ้ามันไม่บอกผมก็สาธิตให้ดูไม่ได้นะฮะเดี๋ยวดูเดี๋ยวนี่โชว์อยู่ Ember อ๋อนี่ไงที่ Ember ที่ผมบอกขึ้นทุกๆอะไรนะ1นาทีขึ้น5อันเนี่ยนะครับนี่คือ Ember นะเอาไว้อัปเกรดสกิลได้โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้คงต้องขอไว้เพียงเท่านี้แหละเพราะบางระบบผมไม่สามารถเทสให้ดูได้เพราะอาจจะต้องใช้เวลาหรือใช้เงินนะฮะก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับส่วนนี้สรุปเลยเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนว RPG นะฮะการต่อสู้ก็จะเป็นลักษณะแบบ turn based นะครับก็มีระบบที่จะมาช่วยทำให้ตัวละครหรือมอนสเตอร์ของเราแข็งแกร่งขึ้นมากมายนะก็ลองมาเล่นกันดูนะครับก็คนเล่นเยอะมากเกมนี้เพราะนั้นคงไม่เหงาแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นายช็อตตี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ